ใช่นะมันกอ็ืมใช่เทคคโน่โะลยีเขาได้ขนาดนี้เทคโนโลยีเราก็ถือว่ามันไฮเทคอยู่แล้วทุกวันนี้เนาะสิ่งที่ลุงมีอยู่มันซูเปอร์ไฮเทคแปลว่ามันเหนือกว่าเทคโนโลยีที่เขามีเราจึงใช้เทคโนโลยีตัวนี้มันเกิดประโยชน์ร่วมกันได้งงไหมครับภาษานี้ไม่งงเนาะไม่งงค่ะแน่นอนมันต้องมีศักยะเหนือกว่าฮะจึงจะใช้ได้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะศักยภาพที่ว่าเอาล่ะถามว่ารู้จักลุงกันได้ยังไงแบบไหนรู้จักมานานหรือยังครับเชิญครับก็ดูในแอป TikTok อ่ะเห็นมีคนเข้าไปเข้ามาปรึกษาลุงเยอะพอดีหนูก็เห็นผ่านๆค่ะยังไม่ได้ติดตามแต่ว่าเลื่อนเจอบ่อยอกื็มเพราะนั้นหนูมีปัญหาพอดีหนูก็เลยลองเข้าไปดูไลฟ์สดใน TikTok ของลุงเมื่ออสืักมครู่ก็เลยลองแสดงความคิดเห็นไปใน TikTok แล้วก็มีพี่ผู้ชายบอกว่าให้แอดไปไอดีไลน์ก็เลยแอดไปค่ะฝั่งไลฟ์คือฝั่งคุณป้าแอดมินมั้งเนาะใช่ก็จะเป็นคนสื่อสารตัวกลางให้เชื่อมโยงให้ก็มาถึงตรงนี้แต่การเชิญครับมาสักครู่นี้ไงครับที่แจ้งปุ๊บเขาทำได้เลยที่บอกว่าอ้าวคุณนัฐการติดต่อซับ2.7เลยเหรอครับคุณนัฐการเนี่ยเหรอใช่ครับอ๋อบอกปุ๊บทำได้เลยใช่นี่คือบอกปุ๊บทำปั๊บแสดงว่ารีแอคชั่นดีมากแล้วก็เธอก็เดินตามร่องรอยของคุณแอดมินจนถึงลุงออกได้ง่ายที่สุดครับโอเคเนี่ยคือคนรุ่นนี้จะเป็นยังไงจะไวบอกความต้องการมาได้อย่างเราก็ใช้เครื่องมือเป็นอยู่แล้วพอเป็นนะพอเวลาเรามาเชื่อมต่อกับทางด้านไดเทนแมนเขาช่วยแนะนำเพิ่มเติมมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่แหละคือผลที่ได้รับทีนี้ครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดลุงใช้สองหลักง่ายๆหนึ่งอะไรลุงใช้คำว่าหนึ่งความเข้าใจกับสองมือเปล่าถ้าอยู่ใกล้ลุงนะก็ใช้สองมือเปล่าเนาะอันนี้อยู่ไกลกันก็ใช้ความเข้าใจดูกับกิริยาหรือ acting เข้ามาประกอบกันแล้วลุงก็ใช้จังหวะคือลุงจะรู้จักรหัสของภาษานะแล้วก็นำสู่รหัสตรงที่ว่านั้นก็บอกความต้องการมาเท่านั้นเองนะมันยุคสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ว่าเอ้ยมันมีด้วยเว้ยรักษากันโดยวิผ่านหน้าจอเนี่ยมันหนึ่งเดียวในหนองน้ำหรือเปล่าวะเนี่ย